ก็มาพูดสัมภาษณ์จนวันนั้นน่ะพอเทปออกอากาศคนก็มาแบบว่าอุ๊ยคนขายของคนนี้มันเก๋นะอะไรเงี้ยก็คือยายเขามาสัมภาษณ์เราวันนั้นหลังจากนั้นอีกนานจนกระทั่งเขามาเดลิทูซีใช่แล้วหนูก็มาแล้วหลังจากนั้นถึงจะเจอกันบ่อยใช่เขาเป็นผู้มีพระคุณอ่ะคุณไม่ใช่เหรอคนเนี้ยคือผู้สร้างคือผู้ให้เขาเป็นสีน้ำเงินของหนูแต่เดี๋ยวค่อยพูดกันเรื่องดีๆตอนนี้ขอพูดเรื่องอุบัติก่อนก็ต้องชวนไปพูดเรื่องดีเขาต้องเอาเรื่องสร้างมาก่อนสิทำไมเขาไปเกี่ยวอะไรยายเป็นคนพามาเป็นพิธีกรหรืออะไรคือเขาอะไปเขาไม่รู้เขาไปทีมไหนนะคือหนูอะมันเหมือนวันนั้นนะเป็นวันที่สวรรค์พื้นดินกับนรกก็เชื่อมต่อเข้าหากันโคจรมาตรงกันแล้วหนูก็แบบนั่งขายของแล้วหนูก็ปากหมากับคนมันจะดูได้นะคะทุกคนที่เดินผ่านร้านชาที่ดูก็ดูไม่ดูไม่ต้องดูค่ะบางร้านสักพักระหว่างด่าคนอยู่ก็มีเห็นกล้องมีทีมงานนะพ่อแล้วก็เห็นคนเหมือน 3-4 คนเดินกันมาแบบคือลักษณะเหมือนแต่งกายคล้ายหญิงแต่มองดูจริงๆกระเทยมันตอบ3คนก็เดินมาแล้วก็มาพูดคุยกับเราอ๋อนี่คือรายการทีวีชื่อดังที่เราก็ดูเขาอยู่แล้วเขาก็มาพูดสัมภาษณ์จนวันนั้นน่ะพอเทปออกอากาศคนก็มาแบบว่าอุ๊ยคนไทยของคนนี้มันเก๋นะอะไรเงี้ยก็คือยายเขามาสัมภาษณ์เราวันนั้นแล้วเขาใครตะขาบให้เราต่อไหมไม่ได้ใครเขาไม่ได้ใครอะไรหลังจากนั้นอีกนานจนกระทั่งเขามาเดลิทูซีใช่แล้วหนูก็มาแล้วหลังจากนั้นถึงจะเจอกันบ่อยใช่แล้วจากนั้นหนูก็มาเล่นมีโอกาสได้ชีวิตเปลี่ยนไปก็มาเล่นซีรีส์อย่างเงี้ยแล้วพอเป็นซีรีส์ปุ๊บมันก็มีความนิยมมากขึ้นทีเนี้ยก็จะเจอกับยายบ่อยแล้วเพราะว่าไปสัมภาษณ์ในรายการทอล์คกระเทยของยายแล้วเราก็โลดแล่นในแผ่นฟิล์มโลดแล่นในคือโลดแล่นในแผ่นฟิล์มคือเป็นดาราแล้วทีนี้ก็คือว่าคือทำตัวยังใช้แผ่นฟิล์มอยู่อ่ะตอนนี้ขอจะถึงบริษัทดิลดแล่นในโซเชียลจบใช่แล้วอยู่ดีวันนี้คืนดีตอนที่มันจากคนที่ได้รับความนิยมอยู่ดีก็เหมือนกับจะสาความนิยมไปแล้วจะสาความนิยมไปแล้วแต่ว่าข้างหลังบ้านอ่ะเรายังจอยกับยายไปรายการยายก็มีความสัมพันธ์อันดีกับยายอยู่กับเพื่อนฝูงที่เป็นวงกลมของยายกับวงกลมของเราก็เป็นวงกลมเดียวกันก็เลยแบบเออจอยไม่รู้ว่าเหตุผลคนใดวันนึงอ่ะยายก็มาบอกว่าเธออยากทำพิธีกรหรืออะไรอย่างนี้ไหมอ๋อจริงๆมันไม่ใช่อันนั้นในที่หลังแล้วหรอจริงๆที่มาทำจริงๆอ่ะคือคอนเสิร์ตของแก้มอ๋อใช่ก่อนหน้านั้นมีคอนเสิร์ตแก้มแล้วเชิญจำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยแล้วเชิญไงเขาเชิญเรามาทำอะไรพ่อเชื่ออะไรนะลืมคนมีหนูมีเจนนี่แล้วก็มีปิงปองไปเป็นรับเชิญร้องเพลงดิสนีย์แล้วครั้งนั้นอ่ะจริงๆอ่ะครั้งนั้นเหมือนทำงานด้วยกันจริงๆจังหนแรกครับแล้วก็เลยเจอเคมีว่าแบบพอมันอยู่บนเวทีมันไม่ต้องเตรียมเยอะอะไรเงี้ยหมายถึงว่าจังหวะมันได้จังหวะพอดีเข้ากันสดๆแล้วร้องแบบโก้การอะไรอย่างเงี้ยมันทันกันพอจ็อบนั้นเสร็จก็คือมีอีกจ็อบนึงก็คือเป็นเขาติดต่อมาไปโชว์ตัวในคาสิโนใช่รู้สึกว่าเราได้งานจากการที่เราไปออกคอนเสิร์ตแก้มแล้วก็อุ้ยมีงานคอนเสิร์ตในคาสิโนติดต่อมาเราก็รู้สึกอุ้ยทีมเรามันปังว่ะก็เลยแบบไปมีความสนิทชิดเชื้อจากงานนั้นอีกใช่ซึ่งการเขาจ้างนักร้องดีๆไปร้องไงทุกเดือนใช่ค่ะแล้ววิเดือนนั้นน่ะเหมือนเขาแบบอ่ะอยากลองทำอะไรใหม่ๆก็เลยชวนเจนนี่ปอมแปมปิงปองไปร้องสามจบคอนเสิร์ตปุ๊บเขาปิดตัวเลยเขาเจงไปเลยใช่เขาไม่เห็นมีอีกเลยเหมือนเราเป็นเทปสุดท้ายของเขาแต่ความเลิศแต่นะคือคนอื่นเนี่ยเวลาเขาจ้างงานนะพ่อเขาก็จะเป็นเช็คแล้วก็ต้องคอยบินวางบินหรืออะไรใช่ปะเขาว่าเอาเงินสดอ่ะให้เราเลยหลังจากที่เราแสดงเสร็จเราก็แบบเฮ้ยฉันได้เงินสดแล้วฉันจะทำอะไรดีเพราะตอนนี้ฉันอยู่คาสิโนยังไงยายเรื่องมันเป็นไงก็เลยสักหน่อยวะอย่าเรียกว่าหน่อยเอาอย่าเรียกว่าหน่อยหนักหนักเลยก็คือเลิกคอนเสิร์ตเสร็จเนี่ยก็ประมาณเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะรู้ตัวอีกทีออกไปอ่ะคือเหมือนแดดออกค่ะโอ้คือมันแดดมันออกข้างในมันเพลินข้างในมันเย็นไม่มีรู้เรื่องอะไรเย็น